ว่ากันว่าครับมันก็ได้มีคลิปของ TikToker คนหนึ่งต่างประเทศที่ได้เป็นไวรัลในช่วงขนาดนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ได้ดูเป็นคลิปธรรมดาผมของเด็กผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยทำคลิปเล่นเปิดปิดไฟพร้อมกับเพลงแต่พอเมื่อคลิปนี้ลั่นไปคุณผู้ชมกลับมีผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยสังเกตได้ว่ามันมีสิ่งบางอย่างผิดปกติในคลิปนี้ด้วยครับซึ่งจุดคลิปนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่และเบื้องหลังความจริงของคลิปนี้นั้นมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่เดี๋ยวในคลิปนี้เราหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับผมตอเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆนะช่วงนี้คือแบบกลับมันมีไฟทำอ่ะมันก็มีเรื่องหลอนๆมาเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมตามภาษา TikTok อีกแล้วเหี้ย มันมีไหมผมว่ามันมีนะจะเบียบเด็กๆบางคนว่าทำไมพี่เม้งอ้างอิงมาจาก TikTok ครับพี่ช่วงนี้มีแต่คลิปทำมาจาก TikTok คือไม่คุณผู้ชมพอ TikTok มันพัฒนามันก็แบบมีคนอัปโหลดเยอะเก็ทป่ะกลายเป็นว่าไอ้พวกสิ่งที่แบบน่าสนใจต้นใจที่แบบผมสนใจอ่ะมันก็ไปอยู่ในนั้นเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่แปลกที่ว่าจะหยิบมานำเสนอบ่อยๆนะเพราะมันน่าสนใจจริงๆอ่ะนั่นแหละนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เรามีเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับ TikToker สาวคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยได้อัพคลิปวิดีโอหนึ่งลงไปใน channel ของเธอและกลายเป็นว่าครับคุณผู้ชมคลิปนั้นคลิปเดียวเนี่ยสั้นๆเพียงแค่10กว่าวิด้วยกันแต่มันกลับมีบางอย่างแอบซ่อนภายในวิดีโอของเธอและทำให้คลิปนั้นเนี่ยดูหลอนขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวซึ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรและก็ความจริงของคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตอมมี่นะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่จะพูดถึงในวันนี้มาจาก channel นี้นะผมชื่อ channel ว่า Using ปะนี่ผมใช้Google แปลภาษาไม่มั่นใจคิดว่าเธอเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นคนประเทศอะไรนะครับผมเป็น TikToker ท่านหนึ่งตอนนี้มียอดซับทั้งหมด 200,000 กว่าซับแล้วโอ้โหยอดมากและคลิปที่เป็นประเด็นเลยก็คือคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่เธอปักหมุดเอาไว้ตั้งชื่อคลิปว่า Sleep Well Everyone เลยก็คือนอนหลับฝันดีทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมียอดการกดเข้าดูถึง 611,900,000 วิวคุณผู้ชมเย็ดเค้กโคตรเยอะนะครับผมซึ่งในคลิปนี้มีประเด็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คุณผู้ชมคลิปแค่แบบ15วิเท่านั้นเอง Sleep Well Everyone ลงไปเมื่อวันที่23เดือนมีนาคมนะผมก็คือประมาณท้ายๆเดือนที่แล้วเองคุณผู้ชมยอดกดไลค์4,300,000อะโหดเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้ผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไปดูแบบออริจินอลก่อนลองไปดูคลิปนี้ก่อนสต็อปพอดคลิปนี้ไว้แล้วก็ไปดูคลิปนี้เต็มๆก่อนเพียงแค่15วิแล้วลองคอมเมนต์บอกผมว่าคุณผู้ชมจับจุดสังเกตหรือเปล่าว่ามันมีอะไรผิดปกติในคลิปนะครับผมไปดูก่อนนะโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปไม่ต่อถือว่าดูนะเรามาดูพร้อมกันนี่นะครับผมคลิปนี้ก็คือแบบเหมือนเธอจะเล่นชาเลนจ์เป็นเพลงอะไรบางอย่างที่ว่าจะเปิดปิดไฟแล้วก็เหมือนแบบทำท่าเหมือนจะมีผีหลอกอะไรประมาณนี้นะคือผมไม่มั่นใจว่าเธอเป็นออริจินอลในการเล่นแผ่นเสียงนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนี่มีคนไปเล่นต่อมันก็กลายเป็นไวรัลแหละ TikToker เขาเล่นประมาณนี้ซึ่งในช่วงแรกก็ดูปกติคุณผู้ชมเธอก็แบบเล่นเปิดปิดไฟทั่วไปไม่ได้มีอะไรแต่คุณผู้ชมลองดูก่อนนะมันจะมีหนึ่งอย่างผิดปกติในคลิปนี้นะครับผมเห็นปะเมื่อกี้เห็นปะเห็นปะดูแวบแรกผมยังไม่เห็นด้วยอ่ะดูอีกทีหนึ่งนี่ช่วงนี้ผมช่วงประมาณ 4-5 วิดูนะปึ๊บเห็นปะเห็นปะเห็นเมื่อกี้ปะอ่ะไม่เห็นย้อนกลับไปตอนช่วงประมาณน่าจะเป็น5วินะผมนี่ๆๆถ้าเราดูดีเราจะเห็นว่าช่วงวิดีโอเนี้ยประมาณช่วงวิที่ 4-5 เนี่ยหลังของผู้หญิงคนเนี้ยมันจะมีใบหน้ามันจะมีใบหน้าของบุคคลปริศนาหนึ่งหน้าผมค่อยๆโผล่มาแล้วก็ชำเลืองตามองที่โก้อย่างหน้าหวาดกลัวนั่นเองคุณผู้ชมเห็นปะมันแบบแวบเดียวอ่ะเนี่ยปึ๊บโผล่มาแบบเห็นเราจะเห็นว่านี่เห็นไหมนี่ชัดสุดแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นโครงหน้าของคนไว้เนี่ยมีคิ้วมีตาสีขาวอ่ะแล้วนี่โครงหน้ามีผมอยู่ตรงข้างหลังของเธอตรงไรผมเธอเว้ยก่อนที่หลังจากนี้คลิปพอเล่นไปปุ๊บไฟก็จะดับตามสเต็ปของเพลงแล้วเปิดมาทีภาพของใบหน้าของบุคคลปริศนาก็ได้หายไปแล้วคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยประเด็นแรกคุณผู้ชมไอ้คลิปเนี้ยเลยมีคนถกเถียงกันมากว่าเฮ้ยมันคืออะไรพี่มันคือแบบโอ้โหภาพหลอนหรือติดวิญญาณหรือเปล่าเลยขนาดนี้คนเม้นต์เป็นแบบ 80,000 กว่าเม้นต์คุณผู้ชมและนี่ยังไม่นับคนที่แบบเอาคลิปนี้แบบ
ออริจินอลเนี่ยไปทำเป็นคลิปอื่นๆใน TikTok นะผมว่าไวรัลแน่ๆไม่แปลกใจที่แบบมีคนเข้ามาดูถึงแบบ61 ล้านวิวอะไม่แปลกเลยนะครับคุณผู้ชมเออซึ่งเนี่ยเอาจริงอะเอาก่อนแรกก่อนเลยนะลองมาดูใน channel ของเธอเราก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะอัพคลิปคนเดียวเว้ยจากที่เห็นคร่าวๆนะเห็นปะจะแบบเป็นหน้าของเธอคนเดียวเนี่ยหน้าเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนี่แบบนี้ทั้งไบโอเลยเออเนี่ยส่วนใหญ่นะนี่คือผมดูแบบคร่าวๆนะเห็นปะก็จะเป็นหน้าเธอคนเดียวไม่รู้ว่าคนที่อยู่หลังเธอเนี่ยคือใครแต่ถ้าเกิดเราไปดูดีๆคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตจุดนี้นะเราจะเห็นว่าโครงหน้าเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่แบบเสี้ยวเดียวก็จริงอะแต่มันมีเขาโครงที่เหมือนกับคนที่กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่นะเว้ยเออคือเข้าใจปะโครงหน้าของบุคคลปริศนาคนนี้มีความใกล้คลึงกับเธอคนนี้ที่เป็นเจ้าของช่องอยู่พอสมควรผมไม่รู้ดิพอผมดูหน้าเธอจากหลายๆมุมในคลิปเนี้ยมันดูมีความเป็นไปได้สูงว่าหน้ามันเหมือนเธอเลยอ่ะเลยมีคนคอมเมนต์คุณผู้ชมประมาณว่าเฮ้ยหรือว่าข้างหลังเนี้ยอาจจะเป็นแบบดับเบิลเกงเกอร์ของเธอหรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่น้องอะไรของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วและยังอยู่วนเวียนในบ้านหรือในห้องเธอหรือเปล่านะครับเฮียแม่งโคตรหลอนอย่างร้อนน่ะแล้วคือแบบหลายคนก็หาทฤษฎีมาเยอะมากคุณผู้ชมเฮ้ยมันคืออะไรยังไงตัดต่อหรือเปล่ามีโอกาสที่จะตัดต่อไหมผมมองว่าเป็นไปได้นะแต่ยากมากคุณผู้ชมเพราะคลิปเนี้ยโดยส่วนใหญ่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเทคเดียวแล้วลองเทคเปิดปิดไฟทั่วไปถ้าตัดต่อให้แบบให้มันเนียนอย่างเงี้ยยากมากเห็นปะมันเป็นช่วงที่แบบมันอยู่ตรงไรผมเธอเห็นปะแล้วมันสอดมาอย่างเงี้ยแค่เสี้ยววิอ่ะตัดต่อยังไงวะผมว่าไม่ตัดต่อหรอกนะครับผมน่าจะเป็นของจริงแต่ถามว่าผีหรือคนเนี่ยต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถามตรงนี้ก่อนผู้ชมคิดว่าเบื้องหลังอันเนี้ยคืออะไรคนหรือผีเขาไม่เอาผมใต้คลิปนี้ก่อนที่เราจะมาฟังเฉลยกันนะครับกินน้ำคอแห้งเอาละครับผู้ชมมาถึงจุดสำคัญจุดไคลแม็กซ์ที่เราจะมาเฉลยว่ามันคืออะไรกันแน่อย่างที่บอกผู้ชมในไบโอของเธอที่เราเห็นใน TikTok เนี่ยก็เธอก็อัพคลิปคนเดียวนะส่วนใหญ่เห็นไหมแล้วคลิปก็คือแบบมีคนแบบดูเยอะมากเป็นล้านคนเลยอะเชื่อว่าที่แบบการเป็นไวรัลแบบนี้เป็นเพราะว่าคลิปนี้ที่เธอปากไว้บนหมุดก็คือ61 ล้านวิวน่าจะส่งผลให้แบบหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปของเธอที่มันดูหลอนๆเนี่ยมา follow TikTok ของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมาถึงคลิปนี้คุณผู้ชมคลิปนี้มีคนดูถึง17 ล้านวิวซึ่งมันโดดมาจากคลิปอื่นไว้เห็นปะคลิปอื่นเนี่ยแค่แบบว่า5 ล้าน 1 ล้าน 300,000 700,000 5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้านไปแล้วแต่คลิปนี้17 ล้านซึ่งมีความใกล้เคียงกับตัว60 ล้านมั้ยก็ไม่ใกล้เคียงหรอกแต่ว่าเป็นยอดวิวที่เยอะรองลงมาเป็นอันดับ2ของ channel เธอเว้ยเออซึ่งคลิปนี้ก็เฉลยหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมเธอตั้งแคปชั่นว่า The moment you are all be waiting for happy 100,000K ก็คือแบบว่านี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอแล้วก็ขอบคุณสำหรับ 100,000 subscriber นะครับผมลงเมื่อ6วันที่แล้วก็น่าจะเป็นลงประมาณวันที่4 เมษายนถัดจากคลิปแรกที่ลงไปแล้วเป็นไวรัลประมาณสัปดาห์หนึ่งไม่เกินสัปดาห์หนึ่งประมาณนี้ถือว่าเร็วนะคุณผู้ชมลงไปแป๊บเดียวแล้วแบบเธอน่าจะได้100,000 subscriber น่าจะประมาณนี้นะใน TikTok แล้วก็บอกประมาณว่านี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอนะครับผมมันคือเฉลยกันเพราะในคลิปเนี้ยเธอก็เล่นเพลงเดิมนั้นที่เป็นประเด็นให้แบบเปิดปิดไฟก่อนที่จุดเซอร์ไพรส์ก็คือจุดนี้ครับช่วงเวลาที่ณตอนนั้นคลิปแรกเนี่ยมันมีผีโผล่มาข้างหลังอ่ะแต่ตอนเนี้ยเฉลยแล้วมีใครทายถูกกันไหมสรุปง่ายๆครับผมช่วงเวลาวิที่เราเห็นเนี่ยที่เหมือนมีคนโผล่หน้ามาจริงไม่ใช่ผีมันคือเธอคนนี้เว้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแฝดของเธอนะหรือเป็นพี่น้องอ่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเธอมีใบหน้าที่คล้ายกันมากๆนะตอนแรกที่เราเห็นเสี้ยวหน้านะผมและเนี่ยพอมาเทียบหน้ากันเห็นปะหน้าพวกเธอเหมือนกันเลยคุณผู้ชมผมเดาว่าน่าจะเป็นแฝดกันนะครับผมไม่รู้ว่าใครพี่ใครน้องหรือว่าเป็นครอบครัวไม่ใช่แฝดหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเธอสองคนเนี้ยหน้าโคตรเหมือนกันเลยคุณผู้ชมเออเป็นไงมาเฉลยแล้ว พระเจ้าช่วยคือถามว่าคลิปนี้มันเฉลยมันก็เฉลยแหละแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะอันนี้ดูอีกรอบนึงปุ๊บมาโผล่แวบแรกที่ผมดูคลิปเนี้ยผมตกใจนะเว้ยบอกเฮ้ยโผล่เป็นตัวอ๋อไม่ใช่ว่าเป็นแฟนเขาอะไรที่ผมบอกว่ามันยังแปลกใจคุณผู้ชมดูสิ่งนี้ครับเราจะเห็นว่าไอคลิปออริจินอลน่ะก็คือคลิปนี้ใช่ไหมที่แบบคนเห็นแล้วมันหลอนอ่ะมีคนดูถึง61 ล้านวิวเว้ยอาร์ตีไป60 ล้านแล้วกันนะทวนๆแต่คลิปเธอเฉลยอ่ะมีคนดูไป17 ล้านวิวเว้ยเท่ากับว่า60 ล้านคนที่ดูเรื่องเนี้ยมีเพียงแค่17 ล้านคนที่รู้เฉลยเว้ย
็หมายความว่าก็คือมีอีก43ล้านคนที่ไม่รู้ความจริงเย็ดเท่หวังว่าส่วนหนึ่งใน43ล้านคนจะดูคลิปนี้ของผมนะครับผมจะได้รู้เฉลยซีว่ามันคืออะไรนะสรุปแล้วก็คือไม่ใช่ผีเป็นเพียงแค่แบบเด็กๆ เขาทำคลิปเล่นๆกันนะครับคุณผู้ชมน่ารักดีไอคลิปแรกเนี่ยผมว่าเธอไม่ได้จงใจหลอกคนดูนะว่าเป็นผีหรือแบบพยายามสร้างกระแสคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าเธอน่าจะแบบเล่นๆกับพี่น้องของเธอให้มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวคลิปปี้แต่คนแม่งแบบคลิปเสือกเป็นไวรัลเก็ทป่ะคือการทำคลิปไวรัลในTikTok ใน YouTube พวกในคุณชมมันเป็นอะไรที่คอนโทรลไม่ได้นะผมแบบเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยอยู่ๆแม่งจะไวรัลหรือเปล่าอย่างคลิปเนี้ยคนดู60ล้านคนผมคิดว่าแม่งเวิลด์ไวด์ทั่วโลกแน่นอนก็คงเป็นอะไรที่เธอควบคุมไม่ได้นะผมก็ไม่แปลกคิดว่าไม่ใช่การสร้างกระแสหรือว่าปลุกปั่นนะเป็นแค่การทำคอนเทนต์เล่นๆตามภาษาเด็กเฉยๆนะครับผมใครที่อยากดูคลิปนี้ก็คลิปที่เฉลยเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะคุณผู้ชมนั่นแหละคร่าวๆประมาณนี้นะผมไปกด follow น้องเขาได้ผมยังไม่ได้ follow เลยอ่ะ follow ให้เยี่ยมแล้วก็ใครยังไม่ได้ follow TikTok ของต่อเม้งนะผมไป follow ได้นะต้องเป็นนี้เท่านั้นคุณผู้ชมต่อเม้ง official นะคนตามประมาณ 200,000 นะครับผมถ้าไปเจออื่นที่เป็นชื่อผมแล้วแบบคนตามน้อยๆเนี่ยมึงตีไปเลยว่าเป็นของปลอมนะอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมผมพูดย้ำอีกทีนะใครอยากเอาคลิปของผมที่แบบทำสนุกๆเนี่ยไปลง TikTok ลงได้ไหมลงได้แต่ขอให้ลงเป็นแค่ช่วงสั้นๆแบบเป็นไฮไลท์ประมาณ1นาทีไม่เกิน2นาที3นาทีประมาณนี้ลงได้นะครับผมอย่าลงจนหมดจนครบทั้งคลิปอ่ะอันนั้นไม่โอเคครับอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดคุณลงเนี่ยช่วยติดแฮชแท็กชื่อผมหน่อยแบบแฮชแท็กต่อเม้งหรือว่าแฮชแนลผมก็ได้ให้ผมรับรู้ว่าคุณลงคลิปนั้นนะผมจะแบบจะได้ไปคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่สนับสนุนการก๊อปคอนเทนต์ไปลงแบบทั้งดุ้นนะไม่โอเคแต่ถ้าเกิดลงเป็นไฮไลท์อ่ะผมตีว่าคุณกำลังช่วยโปรโมทคลิปผมอยู่นะผมโอเคนะครับผมและก็ท่านผู้ชมใครทำคลิปถึงผมทำได้นะไม่ว่าอะไรแท็กผมด้วยผมจะได้รับรู้จะได้แบบไปรีแอคชั่นว่ามันคืออะไรนะครับผมไปกดติดตามไปด้วยนะโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ประมาณนี้ผมเป็นไงเฉยผมกันไหมเอาจริงก็แบบตอนนี้พยายามหาคลิปที่มันหลอนๆอยู่นะเจอคลิปนี้ก็แบบหุ้ยหลอนว่ะว่าจะตั้งทฤษฎีเลยว่ามันคืออะไรยังไงไปมาเป็นเรื่องเจอเอาน้องเข้าเฉลยไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่แล้ว3วันที่แล้วตายแล้ว ก็ตลกดีนะผมชมใครแบบเจอคลิปตลอดแล้วอยากให้ผมทำนำเสนอว่ามันแบบมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้นะจริงๆแบบเจอน้องหลายคนคอมเมนต์มาแล้วว่าเฮ้ยพี่มีเรื่องนี้ก็แบบลองไปถ่ายดูก็เออมีบางเรื่องน่าสนใจก็มีนะผมถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวมาเสนอให้รับรู้กันเรื่อยๆนะครับผมจะทำคลิปนี้มีได้ที่ผมยินดีกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งผมสักคลิปนี้สวัสดีครับผม